ลิกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยครับสถานีวิจัยปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาทำอะไรแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในดีกว่าครับตามมาเลยครับก็มีทั้งเป็นไงคะปุ๋ยคอกปุ๋ยเม็ดนะคะทีนี้ถ้าให้ปุ๋ยคอกให้ทุก3เดือนนะคะให้ทุก3เดือนแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยเขาจะทยอยให้ประมาณ1กํามือ100ถึง150กํานะคะโรยรอบๆนะคะโรยรอบๆนะคะแล้วก็ให้น้ำตามสับดินตามไปด้วยนะคะทำไมอาจารย์หนอนกอมเกี่ยวอะไรกับที่วัวเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่จูงใจหนองกอให้มาวางไข่นะคะแต่ถ้าเป็นที่ไก่ที่เป็ดที่แพะที่หมูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะถ้าเป็นน้ำวาห้ามใช้ที่วัวแต่ถ้าเป็นกล้วยอื่นใช้ได้บอกว่าทำไมอาจารย์กล้วยอื่นหนองกอมันไม่ไปวางหรอมันไม่ค่อยวางหรอเพราะว่าเป็นไงคะต้นมันมีความฝาดทำไมเราถึงกินแต่เฉพาะหยวกของน้ำวาพอน้ำวาไม่ฝาดหนอนมันก็รู้เหมือนเราอะไรค่ะมันก็เลยกินแต่กล้วยน้ำวาแต่ถ้าไปกินกล้วยไข่ไปกินกล้วยหักมุ้งไปกินกล้วยพื้นบ้านกินได้ไหมคะไม่ได้มันฝาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ให้ระวังอีกอันนึงนะคะถ้าทำสวนกล้วยต้องดูดีๆปัญหาเรื่องลมเป็นปัญหาหลักนะคะถ้าเจอลมพัดเนี่ยนะบริฉีดแต่อันนี้นะคะเดาได้เลยลูกแกนเพราะว่าใบเป็นส่วนที่หาอาหารของกล้วยถ้ามีบาดแผลเมื่อไหร่เป็นไงคะเหมือนเรามีบาดแผลเยอะๆเนี่ยมันก็คายน้ำเยอะมันก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะหาอาหารเพราะฉะนั้นปลูกกล้วยเนี่ยก็จะปลูกเป็นผุหรือว่ามีใบต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบอย่าไปปลูกในที่โล่งนะคะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์กัลยาณีสุวิทวัฒน์ครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้แหละครับจะมาให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาอบรมในวันนี้นะครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับแหมวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องของกล้วยต้องถามอาจารย์ก่อนนะว่าวันนี้ในการอบรมครั้งนี้นี่นะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างให้กับเกษตรกรที่มาเข้าอบรมในครั้งนี้ก็เราจะมีการบรรยายนะคะในเรื่องของชนิดพันธุ์ของกล้วยซึ่งเกษตรกรเนี่ยบางทียังไม่รู้ว่ากล้วยจริงๆเรามีมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปลูกกล้วยยังไงให้ได้สามารถผลผลิตสูงเป็นการค้าได้นะคะแล้วอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการแปรรูปนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์รวบรวมมาจากหลายๆที่แต่วันนี้ที่เราจะฝึกปฏิบัติกันในภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นการทำกล้วยกวนกับกล้วยแผ่นอบวิธีง่ายๆที่เกษตรกรสามารถทำได้ในครัวเรือนหรือว่าเอากล้วยที่เหลือใช้เนี่ยมาทำได้แต่ถ้าจะทำเป็นในรูปของอุตสาหกรรมก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมแต่ว่าหลักการหรือพื้นฐานก็จะคล้ายๆกันก็เรียกว่าครบวงจรตั้งแต่ขั้นปลูกจนถึงออกจำหน่ายได้เลยครับคราวนี้ได้ข่าวมาว่าก็ยังงงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีวิธีการจัดการกล้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่ากล้วยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายอยู่แล้วนะอาจารย์ก็คือกล้วยเนี่ยมันมีวงชีวิตของมันเนี่ยนะคะถ้าเขามี40ใบขึ้นไปเนี่ยยังไงเขาก็ออกลูกนะคะแต่ว่าจะออกลูกยังไงให้ได้ผลผลิตสูงก็คือเหมือนเราปลูกกล้วยปีนึงเนี่ยเขาบอกปีนึงกล้วยจะได้ให้ผลผลิตใช่ไหมคะถ้าเราปลูกแล้วเราได้7-8หวีก่อนเราปลูกแล้วเราได้10กว่าหวีขึ้นไปก็ให้เกษตรกรเป็นทางเลือกว่าเขาจะเลือกแบบไหนนะคะถ้าปล่อยเทวดาเลี้ยงก็นิดเดียวนะคะแต่ถ้าแนะนำขั้นตอนหรือเทคนิคที่อาจารย์จะอบรมวันนี้ไปให้เขาก็จะได้10กว่าหวีนะคะครับก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตใช่ค่ะด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมอาจารย์ครับแล้วในส่วนของเรื่องพันธุ์กล้วยตรงนี้เราต้องมีวิธีการเลือกไหมคะว่าจะปลูกในสภาพดินแบบไหนของแต่ละพันธุ์นะครับอ๋อ
สำหรับสภาพพื้นที่ปลูกอาจารย์ให้ยกเว้นที่น้ำท่วมขังนะคะกับที่ดินเค็มจัดแต่ถ้าเป็นสภาพดินทรายดินเหนียวดินสภาพไม่ค่อยดีลูกรังอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ปุ๋ยคอกในการปรับสภาพดินได้แล้วก็กล้วยก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เพียงแต่ว่าสภาพของดินจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลผลิตมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะครับผมสมมติว่าผมอยากจะปลูกกล้วยนะครับคราวนี้เราจะเลือกกล้ายังไงดีฮะอันแรกถ้าจะปลูกกล้วยนะคะถ้าอันนี้จะปลูกในพูดถึงในแนวที่ปลูกกล้วยเยอะๆหน่อยนะคะในพื้นที่ขนาดสัก5ไร่ขึ้นไปอันแรกต้องเลือกสภาพพื้นที่ไม่ให้มีลมแรงส่วนสภาพของดินนี้เราใช้ปุ๋ยคอกในการปรับสภาพดินได้ใช่มั้ยคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกการใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่อาจารย์บอกก็คือทางนี้ถ้าเราปุ๋ยคอกแล้วบอกปุ๋ยเคมีใส่ได้ไหมเราก็บอกว่าได้นะคะแต่ก็ใส่ให้สลับกันแต่ถ้าใส่ตัวใดตัวหนึ่งล้วนๆเนี่ยบางทีผลผลิตจะลดลงไปนิดนึงนะคะทีนี้อันต่อมาก็คือเรื่องของหน่อพันธุ์นะคะทีนี้หน่อพันธุ์ที่เราเลือกเนี่ยเราจะหน่อเลือกหน่อที่มีโคนต้นใหญ่คือต้นกล้วยเนี่ยต้นจริงๆเขาจะคือเง่านะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกที่โคนใหญ่พอโคนใหญ่ปุ๊บใบเขาจะเป็นใบลีๆที่เรียกว่าใบดาบนะคะให้ใช้ตัวนั้นถ้าเราไปเลือกโคนเล็กใบกว้างผลผลิตจะต่ำกว่าใบแคบหรือใบดาบเนี่ย 28% เลยนะคะอีกอันนึงถ้าเป็นในระดับของอุตสาหกรรมขึ้นไปปลูกเป็น10ไร่อะไรเงี้ยนะคะเขาจะใช้ต้นจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะทีนี้ต้นจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยถ้าจะปลูกลงแปลงต้องให้มีขนาดต้นตั้งแต่20เซนขึ้นไปนะคะไม่ใช่ว่าได้ต้นเล็กๆไปถึงก็เขาบอกว่าปลูกจากเนื้อเยื่อดีก็ไปปลูกปุ๊บมันจะตายนะคะให้20เซนขึ้นไปแล้วก็ใจเย็นนิดนึงเพราะตรงนี้จะมีเรื่องของขั้นตอนดูแลนะคะแต่พอ4เดือนแล้วอาจารย์รับรองว่าโตทันกับหน่อพันธุ์เลยนะคะแล้วข้อดีของเขาก็คือการเก็บเกี่ยวเขาจะพร้อมเพียงกันมากกว่าจากปลูกจากหน่อพันธุ์ค่ะครับผมคราวนี้หลังจากที่เราได้หน่อมาปลูกเรียบร้อยนะฮะพอเลี้ยงโตแป๊บหนึ่งเรื่องโรคตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะโรคที่เกิดในกล้วยนี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คงต้องแยกความรุนแรงนะคะอย่างเช่นน้ำว้าเนี่ยที่เราเจอกันก็จะเป็นหนอนกอนะคะตายพายหนอนกอนี่เกิดมาจากหนอนกอนี่เกิดจากแมลงแมลงนะคะค่ะแมลงเนี่ยมันจะไปมันจะเป็นพวกเหมือนด้วงปากแหลมปีกแข็งปากแหลมเนี่ยนะคะแล้วมันจะเจาะเข้าไปในต้นแล้วไปวางไข่พอวางไข่แล้วเป็นหนอนตัวหนอนนี่แหละจะเป็นตัวสำคัญที่ชอนชัยเข้าไปในเง่าทีนี้แสดงอาการแสดงที่ให้เห็นว่าเอ๊ะต้นนี้เป็นหนอนกอแล้วนะก็คือเวลาที่เขาตกเครือจะเป็นเวลาที่กล้วยอ่อนแอเขาจะแสดงอาการตอนนั้นพอตกเครือปุ๊บใบยอดเนี่ยจะเหลืองแล้วหักคอนะคะแล้วก็ตายพายนี้จะเป็นพวกของแบคทีเรียหรือเชื้อรานะคะแล้วแต่สายพันธุ์มันจะอยู่ในดินอาการที่แสดงออกก็เหมือนหนอนกอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คเนี่ยเราจะใช้การตัดต้นกล้วยตัดตามขวางเนี่ยนะคะแล้วมันจะมีวงสีน้ำตาลอยู่ด้านในเวลาดมดูถ้ามีกลิ่นเน่าๆเหมือนกลิ่นขี้หนอนนี่แสดงว่าหนอนกอหรือเช็คจากเง่านะคะถ้าจากเง่าผ่าออกมาเนี่ยมีรูพุนอยู่ข้างในหนอนกอตัวนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะใช้พวกสารเคมีประเภทดูดซึมของแมลงเนี่ยนะคะดูดซึมพวกนี้เทราดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นตายพายตัวนี้ไม่มียารักษานะคะวิธีป้องกันตายพายก็คือเลือกหน่อพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีตายพายเพราะตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าน่าหนักใจก็คือถ้าต้นกล้วยต้นนี้เป็นตายพายปุ๊บนะคะแล้วเราขุดหน่อมันทิ้งไปถูกกอมันทิ้งไปแล้วเราเอาน้ำว้ามาปลูกซ้ำอีกมันก็จะเป็นอีกเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะนอกจากใช้กล้วยชนิดอื่นเข้ามาปลูกแทนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความรู้ของเรื่องตายพายแก่เกษตรกรไม่งั้นอีกหน่อยประเทศไทยจะปลูกกล้วยน้ำว้าได้ยากครับนะคะนี่บอกไปว่าบางพันธุ์อย่างเช่นกล้วยน้ำว้าค่ะเขาก็ไม่ค่อยนิยมหรือว่าไม่แนะนำให้ใช้เขาเรียกว่ามูลของวัวใช่ไหมครับค่ะตัวนี้ก็คือได้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็เคยปลูกกล้วยน้ำว้าเนี่ยจากหลายปีหลายที่นะคะแถวนี้ก็จะมีการทำวัวมั่งนะคะมีไก่มีฟาร์มไก่มีอะไรอาจารย์ก็เคยเอาขี้วัวเนี่ยมาใส่ในกล้วยน้ำว้าปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ในการเกิดโรคหนอนกอเนี่ยสูงอ๋อแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุก็ว่าได้ใช่แต่ถ้าไปใช้มูลอย่างอื่นอย่างมูลไก่มูลแพะมูลหมูอะไรพวกนี้นะคะกลับไม่เป็นหนอนกอก็เลยจะแนะนำเกษตรกรว่าถ้าปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ควรใช้พวกมูลของขี้วัวนะคะเพราะว่าจะเกิดโรคหนอนกอในปีถัดๆมาแต่ถ้าเป็นกล้วยชนิดอื่นใช้ได้เลยนะคะเพราะสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าอีกหนึ่งสภาพก็คือหนึ่งไม่ให้ลมแรงแล้วใช่นะฮะลมแรงนี่มันมีสาเหตุหรือว่ามีปัจจัยอะไรทำให้ต้นกล้วยนั้นไม่สมบูรณ์หรือเปล่าคะไม่ใช่ถ้าลมแรงนี่คือต้นกล้วยเนี่ยเขาจะเปราะ
ใช่ไหมคะพอลมแรงเนี่ยบางทีตอนตกเครือได้ใหญ่ๆมาเลยนะคะลมเข้ามาเป็นทิศทางลมแรงๆเขาจะหักกึ่งกลางต้นเลยหรือว่าหักที่เครือบางทีเกษตรกรบอกว่าไม่เป็นไรผมค้ำเครือเอาแต่ถ้าเจอลมแรงๆเนี่ยบางทีโยกไปทั้งต้นเลยนะคะแล้วถ้าแรงไม่มากตีใบฉีกขาดนะคะพอใบฉีกขาดปุ๊บใบเป็นที่สังเคราะห์แสงหาอาหารของกล้วยใช่ไหมคะพอฉีกขาดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแผลมันก็จะระเหยน้ำแล้วก็สังเคราะห์อาหารได้น้อยลงผลผลิตก็จะลดต่ำลงบางทีกล้วยหนึ่งเครือหนึ่งมี10หวีก็จริงแต่ลูกกลับไม่พัฒนาคือแค่แกนไปเลยนะคะต้องระวังตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปว่ากล้วยในประเทศไทยของเราก็ถือว่าปลูกเยอะเหมือนกันนะครับผมคราวนี้ฮะเวลามีกล้วยเยอะๆในเรื่องของการตลาดตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงกล้วยตอนนี้ที่เป็นกล้วยการค้าก็จะมีน้ำว้ามีกล้วยไข่มีกล้วยหอมนะคะกล้วยไข่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยส่งออกอย่างเดียวนะคือส่งออกอย่างเดียวตอนนี้ในใช่ค่ะรับไม่อั้นค่ะนะฮะไม่มีตลาดที่ปิดเลยโดยเฉพาะเมืองจีนเนี่ยส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่พอยิ่งในช่วงของมกราคมกุมภามีนาที่เมืองจีนจะหนาวจัดตัวนี้เขาจะรับกล้วยนะคะเยอะมากตอนนี้นะคะกล้วยที่เราเห็นกล้วยไข่ที่เราเห็นในตลาดบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าไอ้สวยๆมันลงกล่องไปหมดนั่นน่ะสิครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายพื้นที่จากที่เราบอกว่าเป็นเขตภาคกลางตอนบนนะอย่างเช่นนครสวรรค์กำแพงเพชรตากพิจิตรอะไรแถวนี้สุโขทัยที่เขาปลูกแต่ตอนนี้จะมาปลูกแถวระยองจันทบุรีนะคะเขาจะรื้อสวนของทุเรียนเลยนะคะแล้วก็ปลูกแทรกเข้าไปในสวนของทุเรียนปรากฏว่าที่อาจารย์ไปเช็คราคาจากคนที่เขามารับซื้อก็บอกว่ากล้วยในโซนเขตเนี้ยเขาให้ราคาถึง30บาทต่อกิโลโอ้โหนะคะแต่ถ้าเป็นเขตภาคกลางตอนล่างที่อาจารย์กล่าวมาตอนแรกราคาจะอยู่ประมาณ 13-15 บาทบอกอุ๊ยทำไมต่างกันเยอะเพราะเขตนั้นจะเป็นเขตที่ปลูกกล้วยเยอะมีการสะสมของโรคแล้วลูกเนี่ยจะเล็กนะคะแต่กล้วยที่ส่งต่างประเทศจะต้องลูกใหญ่ผิวสวยนะคะแต่บ้านเราบอกว่าถ้าลูกใหญ่เนี่ยเนื้อมันไม่แน่นแต่ถ้าเป็นกล้วยกำแพงเนี่ยเนื้อมันแน่นกินอร่อยเพราะฉะนั้นก็คือรสของต่างประเทศกับรสของในประเทศนี่จะต่างกันความนิยมจะต่างกันค่ะแต่พูดถึงกำไรสุทธิตอนนี้กล้วยไข่ทำราคาได้ดีนะคะทีนี้พอมาพูดถึงน้ำว้านะคะน้ำว้าปรากฏว่าตอนนี้คนหันมาปลูกเยอะนะคะกล้วยน้ำว้านี่ราคาไม่ตก 4-5 ปีมาแล้วนะคะเพราะว่าอันนึงก็คือเขาเอาไปใช้ได้หลากหลายประโยชน์แล้วก็ตอนนี้คนก็เริ่มหันมาเน้นเรื่องของสุขภาพนะคะก็เลยหันมากินกล้วยกันเยอะนะคะเดี๋ยวเรื่องของแปรรูปของน้ำว้าเนี่ยวันนี้ที่เราจะสอนเทคนิคง่ายๆกันก็มีเรื่องของการกวนการทำแผ่นอบง่ายๆเนี่ยนะคะส่วนของกล้วยหอมนะคะตอนนี้กล้วยหอมทองของเราเนี่ยนะคะจะมีส่งออกอยู่ที่ของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ส่งออกไปที่สหกรณ์โตโต้ของญี่ปุ่นนะคะแต่บอกที่อื่นทำไหมนะคะเราก็บอกว่าไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ากล้วยหอมนี้คุณสมบัติในการส่งออกยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำกล้วยหอมทองส่งออกต้องแบบพิถีพิถันหน่อยเกรด A หน่อยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มของแถวปทุมธานีที่ก็ทำกล้วยเพื่อการจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือโรงแรมระดับ5ดาวดังๆตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณลูกหนึ่งก็ 3-5 บาทโอ้โหแม่คุณผู้ชมครับฟังถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่ารับประทานกล้วยที่บ้านก็ไม่หมดตอนนี้ก็เลยแบ่งปันให้วัวกินบ้างตอนนี้ต้องเก็บไว้เองนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปแปรรูปวันนี้มีทั้งหมด2อย่างด้วยกันที่อาจารย์จะพาไปแปรรูปนะครับค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกล้วยกวนก็ปกติดีกล้วยแผ่นอบก็ปกติทำไมต้องมาสอนกันวันนี้อาจารย์จะมาสอนถึงเรื่องของความเหมือนที่แตกต่างทีนี้จะแตกต่างยังไงนะคะก็ไปดูตอนปฏิบัติหรือตอนสูตรหรือเทคนิคที่อาจารย์จะสอนให้แล้วกันได้เลยครับยังไงคุณผู้ชมฮะเตรียมจดเอาปากกามาจดให้ดีเพราะว่าถือได้ว่าเข้ากับวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ต้องทำอะไรที่มันแตกต่างถึงจะทำให้ราคาดีขายได้ดีด้วยงั้นเดี๋ยวอาจารย์พาเราไปดูวิธีการแปรรูปดีกว่าครับได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับอาจารย์ของเราฮะกำลังสาธิตในเรื่องของการทำกล้วยแปรรูปนะครับเขาบอกว่ากล้วยแต่ไม่รู้ว่าจะกล้วยสำหรับเกษตรกรหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูด้านในดีกว่าครับแม่คุณพี่ครับ
เห็นธรรมะทำไมอย่างนี้เคยทำมาก่อนหรือเปล่าครับพี่ไม่เคยค่ะเคยห่อแต่ตังค่ะก็จริงห่อตังเหรียญไงคะต้องถามก่อนตะก่อนทำอาชีพอะไรครับทำนาค่ะทำนาเนี่ยนะครับแล้วที่บ้านปลูกกล้วยไหมครับพี่ปลูกค่ะส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อะไรครับเนี่ยน้ำว้าน้ำว้าแล้วพอวันนี้เนี่ยมาฟังอาจารย์เขามารู้สึกว่าตรงไหมครับในเรื่องของโรคการดูแลอะไรที่มันตรงกับที่เราเคยเจอไหมเจอค่ะเคยค่ะตรงอะตรงเป๊ะเลยแล้ววันนี้เป็นไงอาจารย์ช่วยเราได้เยอะไหมครับในเรื่องของการปลูกกล้วยได้อะไรบ้างครับประมาณได้ความรู้จะได้เอาไปทำที่บ้านจะได้ไปปลูกกล้วยเหมือนที่อาจารย์สอนครับผมแล้ววันนี้อาจารย์สอนเรื่องทำกล้วยกวนได้ไหมครับผมลองชิมฝีมืออาจารย์หรือยังครับมาทำเป็นไงครับพี่อร่อยมากแล้วคิดว่ากลับไปทำง่ายไหมก็ต้องลองก่อนก็คงไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกครับมันก็ไม่ใช่ตามชื่อเนาะฮะไม่กล้วยเหมือนปอกไม่ใช่ง่ายเหมือนปอกกล้วยอันนั้นน่ะสิครับผมแน่นะฮะมีรุ่นอันนี้เป็นจีบประมาณนึงนะมาดูเลยว่าอันนี้ก็สาวขึ้นมาหน่อยนึงสวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงฮะก็อยู่ต้องถามก่อนเห็นว่าอ่อนนี้เรียนอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้เรียนเลยนะครับผมเป็นไงครับวันนี้ได้รับความรู้อะไรบ้างครับจากท่านอาจารย์ก็ได้การแปรรูปนะคะแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของเราปกติแล้วนี่พอเราเห็นกล้วยปุ๊บเรานึกอะไรอันดับแรกเลยปกติไม่ได้นึกไม่นึกเลยพอเห็นกล้วยก็หยิบกินเลยหยิบทานเลยใช่ไหมฮะพอมาครั้งนี้ได้เป็นไงบ้างอาจารย์สอนอะไรเราบ้างก็ได้การแปรรูปต่างๆค่ะกล้วยได้ทำอะไรได้บ้างนอกจากที่เรารู้พื้นบ้านนะครับโอเคเลยฮะนี่แหละครับของน้องเขาก็2ถุงนี่แหละฮะเรียบร้อยครับกลับบ้านวันนี้อิ่มฮะเขาเรียกว่าเอาไปฝากกับท่านตำบลเลยนะครับเนี่ยห่อกันทีนี้โอเคดีครับคุณผู้ชมครับต่อไปครับอาจารย์จะสอนเราครับทำนี่เลยครับกล้วยแผ่นอบครับแหมน่ารับประทานทีเดียวฮะตอนนี้ลูกศิษย์พร้อมแล้วครับมาดูกันดีกว่าฮะเกลือกับน้ำนี่เพื่ออะไรคะจะทำให้สีเนี่ยมันไม่คล้ำนะคะแล้วก็ไปเพิ่มความหวานความเข้มของรสกล้วยขึ้นมาหน่อยนึงนะคะจะใส่ไปนะคะน้ำประมาณสัก5ลิตรเนี่ยใส่เกลือ1ช้อนชานะคะหรือถ้าเราชอบเค็มหรืออ่อนกว่านี้เราก็ลดลงได้นะคะใส่ลงไปนะพอเสร็จแล้วนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็เอากล้วยเนี่ยนะคะมาปอกนะคะเวลาปอกกล้วยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเส้นใยของกล้วยตามร่องเห็นไหมคะนึกออกไหมคะต้องลอกเส้นใยนั้นออกนะคะเนี่ยลอกเส้นใยพวกอย่างเงี้ยออกถ้าเราไม่ลอกเส้นใยออกตัวนั้นแหละจะเป็นตัวทำให้กล้วยเนี่ยมีสีค้ำมีเส้นสีค้ำข้างในไม่สวยนะคะพอลอกออกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปจุ่มนะคะน้ำเกลือที่เราใส่ลงไปเดี๋ยวถาดใครถาดมันนะคะจุ่มนะคะจุ่มลงไปนะคะไม่ต้องแช่นะคะจุ่มนะคะถ้าเราบอกว่าเรายังไม่ได้ทานคำก็มีกระด้งหรือมีกระจาดเราก็วางนะคะจากนี้เรามีถาดนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นถาดนะคะเสร็จแล้วนะคะมีเขียงเห็นไหมเขียงคู่นะคะทีนี้เขียงเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพลาสติกรองทำไมต้องมีพลาสติกรองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่ทำแบนแต๋ลงไปที่เขียงเลยถ้าทำไปที่เขียงเลยปุ๊บเวลาที่เราจะลอกกลับเข้ามาในถาดเนี่ยเป็นไงคะแซะอยู่นั่นแหละไม่เป็นรูปสักทีแต่ถ้าเรามีอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะลอกให้ดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูพอเสร็จแล้วนะคะผ่ากล้วยเป็นครึ่งลูกพยายามให้เท่ากันนะคะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเอากล้วยวางประกบกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาถุงพลาสติกประกบกับนะคะแล้วเล็งดีๆนะคะค่อยๆกดลงไปนะคะอย่าไปใจร้อนนะคะเห็นไหมคะออกมาตอนแรกจะเป็นอย่างนี้พอใจยังอาจารย์บอกว่ามันหนาไปไม่พอใจนะคะแต่ถ้าบางคนชอบหนาก็ได้บางคนถ้าอยากบอกว่าแดดเดียวแห้งเลยเนี่ยแดดแรงๆอย่างนี้แห้งเลยก็เอาบางๆพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปวางค่อยๆวางนะคะค่อยๆวางคว่ำลงไปที่ถาดนะคะคว่ำลงไปที่ถาดตอนวางนี่ค่อยๆวางนะคะถ้ายังไม่ถนัดเสร็จแล้วขอมีดนิดนึงนะคะมีดนิดนึงนะคะเราก็เกี่ยนะคะลอกออกมาเป็นยังไงเห็นไหมคะแล้วก็ไปตากนะคะคราวนี้ตากเนี่ยตู้ที่ตากเนี่ยนะคะบางทีบอกตากบนหลังคาตากบนอันนี้ก็ได้ถ้าแดดแรงๆไม่มีแมลงวันแต่ถ้าเรากลัวแมลงวันเหมือนตู้อบที่อาจารย์ให้ดูนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงที่หลังครัวนะคะเดี๋ยวเดินไปดูด้านหลังอีกทีนึงนะคะเขาก็จะบุด้วยมุ้งลวดข้างบนเป็นพลาสติกนะคะหรือว่าพลาสติกแข็งใสข้างล่างจะเป็นที่ระบายอากาศได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะถ้าเราทำเป็นอุตสาหกรรมก็คือต้องมี
เตาอบนะคะเตาอบไอแก๊สที่ให้ดูเป็นชั้นๆนะคะอบประมาณ70องศานั่นก็ประมาณสัก3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าอันนี้นะคะประมาณแดด2แดดก็เก็บม้วนเข้าโหลไว้ทานได้เลยแค่นี้เองเทคนิคไม่ยากแต่ที่สำคัญก็คือกล้วยต้องงอมนะคะกล้วยต้องบ่มจากธรรมชาติแล้วจะหวานหอมถ้ากล้วยบ่มแก๊สนะคะกล้วยจะติดฝาดต้องปล่อยให้งอมจริงๆนะคะกล้วยที่ใช้ควรเป็นไส้เหลืองหรือไส้ขาวสีจะได้ไม่เข้มถ้าเจอเป็นไส้สีชมพูหรือไส้สีออกอมแดงๆนั้นกล้วยจะสีเข้มอาจารย์ครับตอนนี้ผมเห็นว่าลูกศิษย์ของอาจารย์นี่นะฮะได้ทำเขาเรียกว่ากล้วยทับนี่ใช่ไหมฮะหลังจากนี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อครับจันครับอ๋อหลังจากนี้นะคะพอเราได้กล้วยลักษณะนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปตากแดดนะคะถ้าแดดแรงๆหน่อยเนี่ยก็ประมาณแดด2แดดมันก็จะแห้งเสร็จแล้วเราก็จะม้วนเก็บนะคะการเก็บรักษานี่ก็คือพอแห้งเต็มที่แล้วเก็บเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนโอ้นี่คือ6เดือนข้างต่ำเลยใช่ค่ะ6เดือนเลยนะคะแต่ถ้าเก็บเข้าตู้เย็นก็ข้ามเป็นปีเลยอันนี้นะคะรสชาติจะต่างกันไหมยิ่งไว้นานรสชาติจะเหมือนเดิมไหมครับไม่แตกต่างรสชาติแต่สีอาจจะคล้ำลงไปหน่อยนะคะสีอาจจะคล้ำลงไปหน่อยนะคะที่เขาเก็บได้นานเพราะว่าเขามีความหวานของเนื้อกล้วยนะคะแล้วก็ยางของมันเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่รักษาตัวกล้วยได้ดีนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้นะคะอันนี้คือในระดับครัวเรือนแต่ถ้าเป็นในระดับของอุตสาหกรรมนะคะเขาจะทำอย่างนี้แล้วก็จะไปเข้าตู้อบเขาเรียกว่าตู้อบลมร้อนนะคะที่ใช้แก๊สเนี่ยนะคะเขาจะมีเป็นชั้นๆของเขานะคะซึ่งตัวนี้กลุ่มแม่บ้านของอำเภอชโยขออ้างนิดนึงนะคะจังหวัดอ่างทองหรือว่าที่อำเภอบางละกำแถวพิษณุโลกเนี่ยที่ทำเป็นอุตสาหกรรมเขาจะมีตู้อบตัวนั้นก็จะใช้อุณหภูมิประมาณ70องศาแต่ยังไงเขาก็ต้องตากแดดก่อน1แดดแล้วก็ใช้อุณหภูมิ70องศาเอาตัวนี้เข้าไปอบประมาณ3ชั่วโมงก็สามารถที่จะแพ็คเก็บได้เลยสีนี่เหมือนกันไหมระหว่างตากแดดธรรมดากับเข้าตู้อบนี่ครับถ้าตากแดดไม่มีการอบเนี่ยนะคะสีเขาจะสวยใสแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมกลิ่นแดดกับกลิ่นกล้วยผสมกันแต่ถ้าเอาเข้าเตาอบเนี่ยนะคะจะปรากฏว่าสีจะคล้ำลงหน่อยนะคะแล้วกลิ่นหอมเนี่ยจะน้อยกว่าครับกล้วยสมชื่อนะครับก็เข้ากับวิกฤตเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้ด้วยนะฮะก็คือนำไปทำเองได้ในครัวเรือนนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาร่วมให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกกล้วยนะฮะการจัดการกล้วยรวมไปถึงนี่เลยครับการแปรรูปกล้วยแล้วก็ทำใหสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับแหมวันนี้อร่อยมากทีเดียวฮะต้องนำกลับบ้านชิมแล้วครับอันนี้ชิมไม่ได้นะครับอาจารย์ค่ะไม่ได้ค่ะอันนี้ถ้าเสร็จแหมคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ทราบถึงเรื่องกล้วยนะครับที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้นะครับที่ทางสถานีวิจัยปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเขาได้จัดอบรมให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนะครับอยากจะนำกลับไปทำเองที่บ้านหรือว่าอยากทราบเทคนิคการปลูกนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตามนี่เลยครับหมายเลขที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะนำผลงานวิจัยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับนนทรีย์กำลัง